จะได้เฮือนเก่าสั่นให้แน่เฮือนเก่านี่เป็นจะได้เฮือนเก่านี่ให้ไผเฮือนเก่านี่ไผสิมานอนฮะสิให้ไผมานอนเฮือนเก่านี่ให้เขาบ่เซนมานอนโดยนะพ่อพี่น้องกลับสบายดีเด้อกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่สกุลสุคนน้องแซ่ไหมเฮ็ดจังได๋สบายดีป้าลุงดูสบายดีเนาะเป็นจังได๋น่ะเฮ้เอามาแต่ทางไหนนั่นน่ะมันยังเคลื่อนว่ายังบุญบุญเอามาแต่ทางไหนชื่อเอาชื่อเอาบ่อันนี้ลักษณะของไผนี่บ่แซ่บ่แซ่นํามาให้แม่นบ่โอ้ตึน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะเป็นจังได๋มื้อนี้บ่ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้ฮะบ่ได้ไปวันหยังก่อนมื้อนี้จ้ะแน่โอ้ยเนาะวันศุกร์นั่นนี่เนาะวันศุกร์พี่น้องจะว่าหยุดบ่หยุดเองบ่เป็นจังได๋น้องเฮือนใหม่น่ะฝันดีอยู่บ่ฝันดีอยู่ได้เฮือนเก่าได้มื้อใดสิมานอนฮะผู้ใดใส่เกิดพี่แต่มาตะน้อยอย่าเพิ่นออกเออมันเย็นเพิ่นว่าบ่ต้องมีเออมันเอื้อยนั่นเด้อเอื้อยหยังเอื้อยชาวนั่นเด้อเอ้ยเอ้ยมีบ่เราบ่ได้มามื้อนี้เป็นหยังเฮ็ดเวียกแน่เนาะเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานนั่นไปกับไผน่ะไปเฮ็ดโอ้ยไปกับคนงานเพิ่นนั่นแล้วเนาะกินข้าวกับหยังซะมื้อนี้ยังบ่ได้กินยังบ่ได้กินหยังเลยเออไปแล้วเป็นจะได้เฮือนเก่าซั่นให้แน่เฮือนเก่านี่เป็นจังได๋เฮือนเก่านี่ให้ไผเฮือนเก่านี่ไผสิมานอนฮะสิให้ไผมานอนเฮือนเก่านี่ถ้าบ่แซ่ให้เขาบ่เซ่นมานอนเออนั่นแหละเป็นจังได๋เฮือนน่ะเฮ็ดแล้วคักแล้วแน่ล่ะบ่บ่เฮือนใหม่น่ะเด้คักแล้วแน่เลยแล้วคักแล้วเนาะยิ่งแขวดูหาเบิ่งดูหาแขวน่ะยิ่งให้ป้าลุงเบิ่งดูเป็นจังได๋แน่มันเป็นหยังอยู่เดี๋ยวนี้ยังอมเข่าคือเก่าอยู่บ่ยังอมอยู่อืมอย่าอมกว่าป้าลุงเพิ่นบอกว่าโอ้ยแขวเฮียนบ่แล้วเพิ่นบอกว่าพอได้ซั่นพอฮะอืมอยู่เฮือนอยู่เฮือนนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเฮ็ดห้องน้ําใหม่บ่เดี๋ยวว่าจังได๋ฮะเฮ็ดห้องน้ําใหม่โอ้นั่นแหละน้องพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะได้เข้ามาเพื่อนของน้องสมัยเพิ่นแล้วก็มื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องมีทางอนาบ่เซนเพิ่นเนาะเพิ่นน่ะมีผู้ใหญ่จะดีเนาะเพิ่นให้มาถามเบิ่งว่าห้องน้ําน้องสมัยนี้เฮ็ดฮอดขั้นตอนใดแล้วหั่นน่ะยังขุดเลยบ่น้องสมัยเด้อฮะเด้อขุดห้องน้ําบ่ได้ขุดแลขุดบังไหนบ่แล้วพาน้าอ้ายไปเบิ่งเด้อฮะได้เนาะนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละเพราะว่ามื้อนี้ก็มานําเบาแสนเนาะบ่ได้ก็มากับทีมงานเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาถามไทยเบิ่งเนาะเรื่องของน้ํามันบ่พ่อแม่น้องเพชรตายเฮ้ยพ่อล่ะพ่อตู้พ่อตู้พ่อตู้หรือว่าพ่อเฒ่าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่น้ำใสเล่นโทรศัพท์โอ้ติดตามข่าวอยู่ได้นี่เนาะเคยไปดินอยู่บ่น้องนำน้องน้ำเพชรเพิ่นเคยเป็นจังได๋น้องเพิ่นเป็นแต่เพลงอยู่บ่เป็นแต่เพลงโอ้น้องสมัยจักปีก็5 ปี5 ปีผู้นั้นได้จ้ะลืมเลยเด้นี่ผู้ใดเป็น10 ปีบ่ผู้นั้นเป็นเอื้อยเด้นี่เนาะโอ้แสดงว่าน้องสมัยเป็นน้องเนาะโอ้เพิ่นเป็นแต่เพลงอยู่เนาะโอ้มีโอกาสไปดินน้ำเพิ่นเด้อบ่ได้ไกลกันปานใดบ่บ่ได้ไกลกันปานใดเนาะประเด็นน้ําเพิ่นแน่เนาะเพิ่นเข้าอยู่โรงเรียนป.1ได๋น้องสมัยได้ซะน้องสมัยน้องสมัยอยู่ป.2โอ้แสดงว่าน้องสมัยนี่เรียนก่อนเนาะนี่ก็ฮ้อนเนาะน้องสมัยเฮ็ดหยังน่ะฮะกินตั้งใจกินตั้งใจกินนั่นแหละพี่น้องก็ได้มีโอกาสเข้ามาเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศแดดเพิ่นได้มีโอกาสเดี๋ยวสิ
ถ้าผมมีพี่น้องมาดินมาเยี่ยมมายามดีเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็บ่สิได้มื้อขึ้นเฮือนได้ซะมื้อนั้นแต่ว่าบ่ได้มานําเด้อขอโทษหลายๆคนหลายบ่หลายเนาะนั่นแหละน้องพี่น้องเขากินได้ซะน้องฮะยังอยู่บ่ฮะเขากินนะบ่มีบ่มีเฮ็ดจังได๋ซั่นเอ้าบ่มีบ่มีสิกินจังซั่นจักจักกระบอกแหละเนาะจักกระบอกแหละน้องใช่มั้ยบ่จักก็บ่จักนี่เนาะจักก็ต้องบอกเลยเนาะแล้วให้หมู่คือเงียบได้ซะน้องใช่มั้ยฮะออกไปนาเพิ่นไปนาบ่ไปจับปลาจับปลาบ่กินตั้งจะกินสิยิกดินไปซั่งอันนั้นนะอ๋ออิ่มคักอิ่มแน่แล้วนี่อิ่มมาสิออกมาให้ดินเนาะคือบ่กินได้แก้ออกมาคือกินให้เบิดซะสิได้นี่สิได้เงินพร้อมได้นี่เพิ่นสิซื้อมาเนาะคงบ่แม่นของเจ้าเด้อโอ้ยบ่แม่นกะยาบ่แม่นกะยาก็เสียเงินซื้อคือเก่านั่นเนาะอย่าไปเฮ็ดเด้อมีแต่ว่าคําอิ่มน่ะก็บ่กินดอมหน้าเด้อจงไว้กินยามตอนที่ว่าเฮาท้องเฮายุบเนาะอันนี้สิทิ่มเลยบ่นี่โอ้อย่าไปเฮ็ดจักเทื่อเด้อบัดนี้เด้ออันนี้เด้อสิทิ่มเลยบ่ซักดินซั่นแหละเนาะใช่มั้ยก็ได้มันบ่แซ่บบ่หรือจังได๋บ่เสียได้กินอิ่มแน่เนาะโอ้ยน้องพี่น้องเพิ่นได้เดี๋ยวอนาสิเข้าไปทักทายสบายดีเนาะแล้วก็ไปเบิ่งเพื่อนน้องสมัยน้ําแน่เนาะนอนห้องไผห้องมันบ่น้องฮะก็พอได้บัดเวลาตื่นสวยได้ซั่นบัดเวลาตื่นสวยเด้พอปลุกบ่พอหาบ่ได้ปลุกเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังได๋ซั่นตื่นเองโอ้ตื่นเช้าบ่ตื่นสายตื่นเช้าตื่นเช้าเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเฮ็ดเวียกหยังแน่ซอยพ่อฮะล้างถ้วยล้างถ้วยมีหยังอีกแน่บ่อีวะช่วยข้าวช่วยข้าวพร้อมเนาะทั้งล้างถ้วยทั้งช่วยข้าวพร้อมเนาะพ่อพี่น้องเอ้าโอเคซะเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางบ่จิตเองเนาะสิพาทุกคนไปทักทายสบายดีน้ําพ่อของน้องสมัยเพิ่นถามทายน้องสมัยเพิ่นก็ว่าเอ้ยเนาะว่าจังได๋ก็พี่น้องเอ้ยฮะเดี๋ยวนั่งถ่ายอยู่นี่เด้อน้องเด้อโอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวทําบ่เจ็ดเองก็สิไปเบิ่งเนาะเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยเลดคักได้แน่ในพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะบรรยากาศอยู่บ้านเฮามื้อนี้เนาะหรือว่าปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยเลดคักได้แน่เนาะนี่จะเป็นทั้งอ่างเนาะอ่างน้ําเพิ่นได้นี่เนาะพ่อพี่น้องห้องน้ํานั่นก็คุดแล้วเนาะคือเพิ่นเฮ็ดอยู่หั่นแหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ก็ได้โอ้งามๆๆเนาะโอเคสําหรับพ่อพี่น้องไปน้องพ่อพี่น้องเข้าไปก่อนเด้อเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยมีหยังแน่เนาะสิ่งที่ว่าทางเพื่อนของน้องสมัยเพิ่นบ่ครบถ้วนนี่เนาะเรื่องของน้ําของไหนแน่เนาะพ่อพี่น้องอันนี้คือน้องสมัยเพิ่นว่าขุดแล้วเพิ่นว่าเนาะขุดได้เด้อพี่น้องขุดแล้วขุดแล้วเนาะเด้คักๆๆขอทาขอทาพี่น้องเอ้ยคักๆๆเนาะอันนี้คือขุดเรียบร้อยเนาะนี่เนาะขุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยได้ๆได้ได้สบายดีเด้อโดยได้คงดินใหม่ดินี่ดิเอามาจะใช้นะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยทําภาพยามฮ้อนเด้อจะเผาดินเด้อยามฮ้อนยามเด้อฮะเข้าไปอยู่บนเบิ่งเนาะลงมาทําเพื่อนน้องมาเก็บไปโอ้โดยก็เป็นจังได๋อ้ายเรื่องของน้ําที่ว่าทางมาเสนเพิ่นมาถามมีหยังนี่มีบ๊อกปูนบ๊อกมันบ่ปูนบ๊อกกบคือเฮาสิกะอ้านั่นก่อนนั่นก่อนคือสิกะเอาประมาณจังอันก็ได้เย็นบ่าวงกบช่องวงวงกบคือเฮ็ดช่องห้องบ่บ่ห้องน้ําวงนึงก็คือคู่วงนึงเออนั่นแล้วก็ปูน10ซอกปูน10ซอกก็บ็อกซ์400บ็อกซ์400ก้อนแม่นอันนี้เลยแม่นบ่เพิ่นครัวเลยแม่นบ่แม่นโอ้ทั้งเพิ่นครัวทั้งห้องน้ําเพราะว่าเฮาเฮ็ดห้องน้ํากับอันน่ะเพิ่นครัวนี่มันติดกันเนาะแม่นบ็อกซ์400ก้อนปูน10ซอกวงกบ
อันน่ะ2บานประตูพร้อมเนาะบานประตูพร้อมแล้วครับ2อันกระช่างนี่ชาวบ้านตัวเฮ็ดเองกระช่างเฮ็ดเองเฮ็ดไรอยู่บ่ได้อยู่ก่อนกับปูพื้นสาบเป็นสาบนี่บ่เป็นกับใส่อัวสวมนะครับเคยใช้เถียงพุ่นแหละเดี๋ยวหาทั้งกันนะเดี๋ยวหาทั้งกันนะผู้เพิ่นเป็นมาเฮ็ดให้นี่เนาะกับเล็กนี่แหละเล็กเตคานเฮานี่เล็กสิโอ้เล็กจะประมาณสักเซนเด็กบ่ประมาณ56เซนนั่นแหละเล็กเตคาน56เซนเนาะพ่อพี่น้องนี่คือคุณเองบ่คุณเองเนี่ยก็คุณคุมตรงนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้โอ้เท่นี่มันดินยังบ่ยุบนี่เออเบิ่งซิอันนี้คือเอาใส่เนาะนี่เนาะแต่เนี่ยมุมน้ํา2ซั่นเทื่อแล้วมันสุดตรงเอาไปจังนั้นนี่นี่คือยังสิพูดลงอีกว่าพอแล้วพอได้บ่แล้วละกะเอานะมาใส่แช่งน้ํามาใส่ใส่ทั้งโถก็ลงไป3 6อัน6อันเนาะเดี๋ยวเอาลงมาใส่ทางก็มันไม่มีครับเดี๋ยวน้ํามันคือสิผู้เดียวบ่คือต้องกันผู้เดียวนี่แหละเนาะน้ําเลยเนาะบ่เขาก็ได้อยู่บ่เฮาใช้ว่าส่วนของทางโทรแล้วเฮาบ่เคยใช้อยากเฮาบ่เคยเนาะคิดเชื่อโตมันติดแล้วเนาะก็ได้อยู่เดียวตรงนี้ก็บ่ได้เด้นี่โหดเก่งโพดได้เนาะเก่งบ่เกินเกินแกทิ้งมาแล้วยังบ่เห็นเดียวนั่นๆๆไม่ต้องหาแบบช้ามันช้ายังบ่ขึ้นมาซอยกันแต่เรื่องทรายเรื่องแห่นี่คือได้แล้วเนาะเฮามีแล้วอันนี้เนาะพี่น้องโตแล้วก็ว่าพออยู่เนาะมีแต่ปลาเพิ่นปัจจุบันนี้ก็รอคือทางง่ายเบ้าแน่เนาะเรื่องบอกน้ำแน่พี่น้องปูนน้ำแน่เล็กน้ำแน่เนาะบ่ก็ยังหลายอย่างอยู่เนาะแต่ก็บ่ได้เฮ็ดโดนจับได้ซายนี่แต่เบาเตียงบ่อยู่นะเพราะว่ามีสร้างบักเตียงอ่ะอันนี้ก็ให้สร้างมาก่อเป็นเตียงค่าเวียกเพิ่นเคยบ่ได้ให้ยุดซะก่อนเพิ่นแน่ถ้าบอกเฮาก็บ่มีนี่ถ้าทางง่ายเพิ่นมาเพิ่นแน่เนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าได้สำนึกแกโอ้ดีใจน้ำเนาะที่ว่าอันนี้คือโครงฝันเลยมันไว้เฮ็ดไรเฮือนนี่บ่ขึ้นบ่แต่คือบ่ขึ้นเลยมันว่าเฮือนเลยมันว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่เฮาซั่นเลยถ้าให้ลูกใหญ่จังหาเอาเนาะเฮ็ดให้สาธุหลายแล้วมีคนฮักครอบครัวเฮามีคนฮักลูกฮักเต้าเฮานี่รู้สึกดีใจด้วยดีเด้อคือพันในชีวิตนั้นโอ้ยเก่าไปอยู่เลยมือแง่บุแดงหาไม้ยังคาชื่อเขาก็ทั้งยากเนาะนี่ตัดพื้นลงกันเอาละพื้นลงเตาน่ะตัดเมียนกองเลขอยู่ว่ารถแก่บ่มีบ่อ๋อไผบ่ได้มีแบบถ่ายเรายังบ่บ่มียังบ่มีเนาะมีแต่ว่าหมู่ไสก็เพิ่นซื้อให้มาทางบ่บุญเพื่อนก็เพิ่นเฮ็ดให้นี่เพื่อนเก่าอะไรสาวเฮ็ดให้ผู้เฮ็ดให้คอยเฮ็ดหน่อยเนาะคอยเป็นคอยไปอันนี้มาทำนี่ก็โอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังใครเด้นี่เนาะที่ว่าหาเงินมันนี่ก็มีแต่ว่าซื้อข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแบบนี้แต่เก่ายังสิว่าคุดบ่นอยู่บ่นนอนน้ําแน่น้อยโอ้ยยังคนอยู่ไปน้ําผลก็อยู่บ่ได้บ่นั่นน่ะโอ้สงเอาบ่ยาวมาเห็นแม่นเป็นพระเฮาได้ทั้งควรมันข้างอันนี้เห็นบ่ทวนข้างบ่อาจเนาะน้องสมัยเพิ่นบอกว่าทิ่มแล้วว่าน้องสมัยไม่เช่นว่าได้อยู่คักแกเนาะธรรมชาติน้อยเพิ่นออกพี่น้องเว้าได้ก็ได้มีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังแบบขึ้นครัวน้อยเนาะได้ขึ้นครัวก็โอเคเอาๆกดเอาไอ้สู่เอาครับนี่แลมงคบนี่ยังพัดบ่แล้วมงคบบ่ไปถ้าเฮาพัดแล้วถ้าเว้นเนาะถ้าเฮาพัดแล้วสิเดียวเฮาถ้าและโอ้ยใครกลัวเฮือนนี่นี่พัดเอามือครับกระดาษทรายมันสีเฮือนนี่ทาเองนะเนาะทาเองนี่ทาก็มูแหละทาอื่นนี่แล้วนี่แล้วเพิ่นแล้วซะเนาะจังได๋ก็อดเอาสู่เอาได้เด้อดีใจนํามื้อนี้ก็ได้เพิ่นน่ะโอกาสหน้ารอบหน้าคันว่ามีทางน่ะงบเข้ามาคือทางบ่เสียนเพิ่นมาถามมาแหละก็สิเข้ามาอย่ายิงไปถึงโซชาเก่าก็สิเข้ามาน่ะทําหาใหม่ได้เด้อโอเคโอเคอ๋อสบายดีสบายดีสบายดีโดยเอ้ยน้องสมัยนี้เนาะได้ปืนคักเนาะเบาต้าบ่ซื้อมาให้นะขอบใจเพิ่นแล้วบ่อืมนั่นแหละเอ้าน้องพ่อพี่น้องเอ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยป๊าทั้งห้องทั้งเฮือนเนาะก็ถือว่า
แล้วบ่แล้วพี่น้องมีแต่เฮือนคัวเนาะบ่ร่นดอกพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นทางรถจักเป็นน้ำเนเนาะผุ่นบ่ธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยรถนี่ก็ได้เนาะเพื่อสิได้เนาะพี่น้องเฮือนนี่แน่เนาะก็โอ้มีใดน้ำอีกแน่พี่น้องเอ้ยผุ่นเอ้าดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะจังได๋ก็ขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่เนาะที่ว่าสดช่วยมาเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งอู้ยดีๆพี่น้องนี่เพลงบ่นี่เนาะครับพี่น้องตาเด้องามๆๆเย็นดีเลยเย็นบ่เย็นคักเนาะกังเวียนมันนอนบ่ได้โอ้เอ้าลงมาเอ้าบ่ติแล้วเนาะพ่อพี่น้องมันแลดได้ซะเนาะเฮ็ดจังได๋นี่เด้พี่น้องโอ้คักๆๆๆงามๆสีชมพูต้องอยู่เนาะจังแม่นว่าคนเอ้ยขอกลับน้องเสียใหม่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละโอเคซะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องกราบขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะที่ว่าสดช่วยเนาะทางน้องใส่ไมค์เพิ่นจนมามีได้เท่าทุกวันนี้เนาะจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินเนาะคิดคำก็ขอให้ได้คำพี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เปิดทุกคู่ทุกคนอยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่จิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้อง